ทีนี้เราก็ต้องไปตามกันต่อนะคะกับคดีของคุณแตงโมนะคะที่วันนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันทางด้านแม่ของคุณแตงโมก็ไปที่สภ.เมืองนนทบุรีนะคะนำหลักฐานเรื่องของซีดีที่มีผู้นำไปวางไว้ที่หน้าบ้านเนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พิสูจน์ด้วยนะคะว่ามาจากไหนและข้อความต่างๆนานาหรือว่ารูปภาพต่างๆที่เขียนไว้บนซีดีเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็แจ้งความด้วยส่วนตำรวจเองวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปนะคะที่ไปตรวจในส่วนของเรือเหมือนกันนะคะมีการจำลองเหตุการณ์ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดกันแต่ว่าช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะในส่วนของคลิปสุดท้ายค่ะเป็นคลิปสุดท้ายของคุณแตงโมนะคะก่อนที่จะตกเรือโดยระบุว่าเธอเนี่ยสวยเหมือนนางฟ้าและคลิปนี้แหละค่ะที่จะยืนยันว่าเธอไม่ได้เมาค่ะยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะจากอุบัติเหตุตอนนี้เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องราวที่สังคมเครือบแคลงสงสัยมากแค่ไหนนะคะสำหรับการจากไปของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ด้วยสาเหตุการพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์เวลาประมาณ 22:40 นและได้ทำการค้นหาร่างของนางเอกสาวเจอในวันที่26กุมภาพันธ์ในช่วงเวลาประมาณ 13:00 นรวมระยะเวลาในการค้นหาและการหายไปของนางเอกสาวก็ประมาณ38ชั่วโมงค่ะล่าสุดนะคะในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ก็มีการเปิดคลิปก่อนที่แตงโมจะตกเรือเพื่อเป็นการยืนยันว่านางเอกคนดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เมานะคะและพลัดตกเรือเหมือนอย่างที่บางคนตั้งข้อสังเกตแต่กลับตรงกันข้ามค่ะในคลิปเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เธอนั้นสวยสมเป็นกับนางเอกนะคะเธออยู่ในชุดบอดี้สูทสีชมพูมีลายกริตเตอร์ด้วยนะคะวิบวับวิบวับและมืออีกข้างหนึ่งของเธอเนี่ยก็ถือแก้วไวน์รวมไปถึงในคลิปนี้เนี่ยก็มีการเปิดเพลงนะคะประกอบคลิปด้วยซึ่งเป็นเพลงที่เจ้าตัวก็ร้องนะคะก็คือเพลงจากนี้ไปจนนิรันดร์ของเอ๊ะจิรากรสมพิทักษ์ค่ะก็มีการเปิดกันไปแล้วก็คลอกับคลิปตลอดคลิปนี้เลยนะคะซึ่งดูจากการขับเรือเนี่ยจะสังเกตเห็นนะคะว่าไม่น่าจะใช้ความเร็วนะคะจากคลิปที่ปรากฏและหลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงค่ะก็เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวและคุณแตงโมก็เสียชีวิตค่ะครับซึ่งในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเองซึ่งออกอากาศทางช่อง3เนี่ยนะครับก็นำเอาคลิปนี้มาเปิดโดยคุณหนุ่มก็บอกว่าได้มีโอกาสที่จะได้พบเจอนะกับเพื่อนสนิททั้ง4คนที่วันนี้ก็มาออกรายการด้วยในก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่านะครับอยากจะขอหลักฐานให้มีความชัดเจนหน่อยที่จะออกมาพูดกับสังคมแล้วคุณหนุ่มก็บอกว่าได้รับคลิปนี้มาซึ่งก็ถือว่าเป็นคลิปเนี่ยก่อนที่คุณแตงโมจะพลัดตกเรือไปเพียงแค่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองคุณหนุ่มตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าเรื่องของเมาไม่เมาเนี่ยดูในคลิปเอาก็แล้วกันน่าจะรู้ใช่ฮะแต่ว่าสิ่งที่มองไปมากกว่านั้นเนี่ยคุณหนุ่มได้มองเห็นถึงความสวยงามแล้วก็ในลักษณะของการเป็นนางเอกสาวที่เป็นขวัญใจของมหาชนซึ่งทุกคนเนี่ยนะครับก็ให้ความชื่นชมคุณแตงโมในฐานะที่เป็นนักแสดงนะฮะที่โอ้มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็เธอเนี่ยนะอยู่ในชุดที่สวยงามมากใช่นะครับแล้วก็เธอร้องเพลงอย่างมีความสุขเพลงนี้นะครับจากนี้ไปจนนิรันดร์เนี่ยเป็นเพลงของคุณเอจิรากรแต่ว่าเวอร์ชั่นที่คือคุณแตงโมนำมาเปิดเองเลยนะบนเรือเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่คุณแตงโมน่ะร้องเองเลยน่าจะเป็นเพลงโปรดของเธอเลยใช่ฮะแล้วเธอก็บันทึกเสียงอัดเสียงนะแล้วก็เป็นการร้องเพลงนี้นะฮะจากนี้ไปจนนิรันดร์ที่มีการเปิดแล้วเธอก็ร้องคลอไปกับเพลงนี้ด้วยซึ่งเป็นเสียงของเธอเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าคลิปที่เห็นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยนะครับแต่ก็จะเห็นได้ว่าเธอเนี่ยนั่งอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็เรื่องของความเร็วในขณะที่นั่งเนี่ยไม่ได้เร็วอะไรเลยนะค่ะเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าเรือก็อยู่อาจจะนิ่งๆแล้วก็เคลื่อนช้าๆด้วยซ้ำนะครับทีนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จแล้วเนี่ยเรือจะแล่นไปใช้ความเร็วอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างไรเนี่ยนั้นไม่ทราบนะครับคือเป็นมุมที่เรามองเห็นในตรงนี้แล้วเนี่ยโอ้เราก็รู้สึกเสียดายรู้สึกอะไรต่อการจากไปของคุณแตงโมแต่ว่าคุณแตงโมเนี่ยเป็นคนที่สวยแล้วก็ได้ฝากความประทับใจฝากความสวยงาม
ไว้ให้กับโลกนี้อ่ะแล้วภาพเนี้ยในคลิปเนี้ยเราดูแล้วเธอก็มีความสุขนะใช่ฮะเธอมีความสุขมากแล้วก็มือข้างนึงก็จิบวายไปด้วยถือวายไปด้วยแล้วก็จะมีตอนที่เธอเนี่ยจิบวายแล้วเธอก็คุยเล่นอย่างสบายใจร้องคลอเพลงอย่างสบายใจไปกับเพื่อนเนี่ยนะฮะเนี่ยคือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนี่คือมุมแล้วก็ความสวยงามที่เป็นธรรมชาติมากๆนะฮะของคุณแตงโมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยได้พูดนะฮะถึงคลิปนี้แล้วก็ได้บอกกับเพื่อนๆของเขาด้วยคุณหนุ่มบอกว่าเนี่ยแตงโมเขารักเพื่อนมากนะค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในวันนั้นคุณพลาดมากคุณนี่หมายถึงเพื่อนๆเขาเนี่ยพลาดจริงๆที่ไม่ได้กลับไปดูเพื่อนว่าเขาจะเป็นหรือจะตายมันเหมือนคุณไม่ได้มีความหวังกับเขาเลยคุณไม่ได้ให้ความหวังกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับรู้แล้วก็ตามเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนและเป็นแผลในใจคุณไปตลอดเพราะพี่เชื่อว่าคนอย่างแตงโมนะสมมุติถ้าเป็นคุณแตงโมเนี่ยนะถ้าเพื่อนตกน้ำเขาจะอยู่รอจนกว่าจะเจอหรือเขาอาจจะโดดลงไปเดี๋ยวนั้นด้วยเพื่อตามหาเพื่อนของเขาเขาไม่มีวันทิ้งคุณนี่คือสิ่งที่พี่เคยสัมผัสแตงโมนะขอบคุณคลิปขอบคุณภาพจากรายการโหนกระแสนะครับที่ได้เผยแพร่คลิปนี้ออกมาให้สาธารณชนเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ได้เห็นมุมมองที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับของคุณแตงโมในรายการโหนกระแสวันนี้ครับมีการเชิญแขกรับเชิญมาออกรายการนะครับได้แก่ทั้งคุณปอคุณกระติกคุณแซนแล้วก็คุณจ๊อบมาพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังได้ให้คุณแซนเนี่ยสาธิตท่าที่คุณแตงโมไปปัสสาวะตอนนั้นด้วยที่กำลังมีการพูดถึงกันในโลกโซเชียลว่าเอ๊ะทำท่าไหนทำท่ากันยังไงเนี่ยจะเห็นในภาพในจอในขณะนี้เนี่ยนะครับคุณกัญชัยเนี่ยนะครับก็มีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญผมขออนุญาตยกมาบางช่วงบางตอนก็แล้วกันคุณจ๊อบบอกว่าผมเป็นทีมงานนะครับพี่ปอที่บริษัทเป็นน้องที่สนิทกันมีอะไรพี่ปอจะชวนตลอดนะครับคุณปอบอกว่าเบิร์ดเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันตอนนี้แอดมิดเบิร์ดเลยไม่ได้มาวันนี้เพราะในเรือมี6ค่ะแตงโมตกไป1เหลือ5แล้ววันนี้มา4เพราะเบิร์ดตอนนี้แอดมิดคุณปอบอกว่าเบิร์ดเนี่ยแกมีความเครียดสูงเพื่อนๆไม่รู้จักเบิร์ดแต่ที่ชวนเขาด้วยเพราะผมก็อยากมีเพื่อนคุยให้เอนจอยเพราะในเรือมีแต่สาวๆก็คิดว่าเพื่อนใหม่ได้มาเจอกันเพื่อนเจอเพื่อนไม่ใช่เรื่องแปลกแค่นั้นเองกระติกบอกว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่บนเรือโมแฮปปี้มากถ่ายรูปเล่นกันพวกเราทั้งกลุ่มเข้าห้องน้ำกัน2รอบนะฮะคือเข้าที่ไหนเข้าร้านอาหารรอบหนึ่งจนทานเสร็จก่อนออกจากร้านก็ทำธุระกันอีกรอบหนึ่งติกเองก็ชวนเขาไปห้องน้ำแต่เขาบอกว่าไม่ปวดนะเขานี่น่าจะหมายถึงคุณแตงโมค่ะแล้วก็ไปลงเรือกันขึ้นเรือมาก็ถ่ายรูปต่อแล้วก็มีดื่มไวน์ต่อถ่ายรูปตลอดเวลาแซนบอกว่านะคุณแซนเนี่ยนะครับแซนจะอยู่ข้างหลังเพราะว่าตาแซนเจ็บกระติกบอกว่าเรือออกตั้งแต่5โมงเย็นโมตกเรือตอน4ทุ่มครึ่งนิดๆกระติกไม่ทราบคุณกัญชัยถามว่ากระติกไม่ทราบหรอครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับแตงโมนะครับเพราะว่าจิตใจเนี่ยโฟกัสอยู่กับวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับคุณกระติกบอกว่าบอกตรงๆว่าไม่ทราบไม่เห็นจริงๆตอนนั้นคือหนูนั่งดูวิวแล้วไม่มีการถ่ายรูปเกิดขึ้นพอถ่ายรูปกันเสร็จก็โฟกัสที่วิวแล้วก็เลยไม่ทราบว่าโมไปอยู่ตรงจุดไหนเราคุยกันเขากำลังหาโทรศัพท์หาเจอก็เก็บโทรศัพท์ให้เขาแล้วก็มองวิวไม่รู้เลยว่าโมไปไหนต่อปอบอกว่าผมก็ไม่รู้เลยว่าโมอยู่ไหนผมมองไปข้างหน้าอย่างเดียวมองบรรยากาศเพลินๆจ๊อบพูดขึ้นมาบอกว่าผมเห็นครับผมเห็นเขาเดินผ่านผมไปเขาเดินไปท้ายเรือแต่ผมไม่ได้สนใจว่าเขาไปทำอะไรที่ท้ายเรือขณะที่แซนนะครับตอนนั้นเนี่ยแซนนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่ท้ายเรืออยู่คนเดียวนะฮะแซนบอกว่าเขาเดินมาเขานี่คือคุณแตงโมนะเขาเดินมาบอกว่าขอกูฉี่แป๊บหนึ่งนะเขาก็นั่งเลยแซนก็ไม่ทันจะได้บอกว่าให้หยุดเรือแสดงว่าเรือยังแล่นตามปกติตอนที่เขาจะนั่งเขาจับขาแซนแซนเลยไม่ได้สังเกตอะไรเพราะเขาทำธุระแซนก็นั่งเล่นมือถือไปเรื่อย
ตอนก่อนที่เขาจะนั่งเขาจับขาแซนสองมือนะครับอย่างภาพที่คุณแซนสาธิตให้ดูในรายการเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะครับก่อนที่เขาจะนั่งเขาจับขาแซนสองมือแต่พอเขานั่งลงไปแล้วแซนไม่ได้สังเกตนะฮะอย่างภาพที่เห็นนะฮะแซนมารู้สึกตัวอีกทีก็คือตอนที่เขาจะลุกนั่นแหละค่ะนะฮะพอเขาจะลุกเนี่ยเขาทิ้งน้ำหนักมาที่แซนนิดหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยแซนตกใจนะครับแซนตกใจง่ายนะฮะแล้วแซนก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยนั่งแล้วเนี่ยมันสามารถตกลงไปได้เลยนะเพราะว่ามันไม่มีที่จับนะครับแซนก็เลยตกใจก็บอกว่าเดี๋ยวกูขอตั้งหลักแป๊บนึงอย่าเพิ่งดึงแซนพูดแบบนี้กับโมนะครับแล้วแซนก็บอกว่าเขาไม่ได้ตอบเขาพยักหน้าจากนั้นเนี่ยเหมือนเขาอาจจะเสียหลักนะครับเขาเซไปด้านซ้ายของเขาตรงกาบเรือเขาก็ไปเกาะตรงนั้นแล้วก็พลิกตกลงไปต่อหน้าแซนเลยครับนี่คุณแซนพูดแบบนี้แซนบอกว่าเขาฉี่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าเสร็จไหมสักพักหนึ่ง10วินาทีอย่างน้อยเขาฉี่ 100% แต่ไม่รู้ว่าเสร็จไหมไม่อย่างนั้นเขาจะไปนั่งทำไมตรงนั้นเขาพยายามจะลุกขึ้นมาแล้วใช้แซนเป็นที่พยุงแต่แซนตกใจแซนเลยลุกขึ้นมาว่าขอแซนตั้งหลักแป๊บหนึ่งแล้วก็จำลองท่าการนั่งแบบนี้นะครับคุณหนุ่มกัญชัยบอกว่ามีคนจำลองเหตุการณ์แล้วบอกว่าชุดบอดี้สูทเนี่ยกระโปรงต่างๆนี่มันยากต่อการฉี่ใช่ไหมแซนบอกว่าในความคิดแซนเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลว่าคุณจะสามารถทำธุระส่วนตัวในชุดนี้ได้ไหมมันขึ้นอยู่กับกายภาพของแต่ละบุคคลบางคนก็ทำได้บางคนทำไม่ได้ก็คือไม่ควรตัดสินแต่เขาไปปัสสาวะตรงนั้นจริงๆยืนยันพอเขาตกลงไปแซนก็ตะโกนเลยว่าโมตกน้ำวินาทีนั้นที่คุณแซนอันนี้คือเห็นต่อหน้าเลยนะค่ะเห็นต่อหน้าเลยว่าโมเนี่ยเสียหลักนะครับแล้วก็โมเสียหลักเนี่ยไปเซไปด้านซ้ายของเขาแล้วก็ไปเกาะไว้ตรงกาบเรือนะครับแล้วก็พลิกตกลงไปต่อหน้าเนี่ยแซนนะครับตะโกนขึ้นมาว่าโมตกน้ำจ๊อบบอกว่าผมก็ตะโกนต่อผมพยายามจำภาพว่าพี่โมตกตรงไหนแต่มันก็มืดมากจริงๆนะครับจากนั้นเนี่ยทางรายการก็ได้เปิดคลิปที่เราดูเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปสุดท้ายของคุณแตงโมเนี่ยนะครับที่ร้องเพลงนะครับให้เพื่อนๆฟังนะครับนี่แหละคลิปนี้แหละทีนี้เนี่ยกระติกก็บอกว่าหนูเนี่ยถ่ายรูปให้เขาเราสลับกันถ่ายรูปก็ถ่ายคลิปเขาไว้บอกทุกคนบนเรือว่าทำไมไม่ฟังเพลงเขาปอถามว่าอยากทำเรื่องวงการบันเทิงเขาคุยกับปอว่าเขาไม่อยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนักร้องเขาก็เลยบอกทุกคนว่าถ้าทำไมถ้าไม่ฟังเพลงของฉันทำไมไม่ฟังเพลงของฉันล่ะจริงๆเพลงนี้มีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มีของผู้ชายเขาก็เลยไปเปิดให้ทุกคนฟังว่าเขาร้องเพลงนี้แล้วก็มีเพลงอื่นๆที่เขาเคยไปร้องในรายการเกือบทุกเพลงเขานั่งอยู่พอดีหนูก็บอกนั่งสวยๆเดี๋ยวจะถ่ายพอเขารู้ว่าหนูถ่ายเขาก็ทำท่าตามในคลิปหนูก็บันทึกภาพให้เขาแสดงว่าอันนี้มาจากกล้องที่คุณกติกเป็นคนถ่ายเป็นตอนที่กำลังจะออกจากร้านอาหารเพื่อจะไปตรงสะพานพระราม8นะครับคุณหนุ่มก็บอกว่ายืนยันว่าแตงโมไม่เมาแน่นอนค่ะคุณกระติกบอกว่าค่ะนะครับแล้วก็บอกว่าตามหาแตงโมถึงตีหนึ่งคุณหนุ่มถามว่าแล้วไปรวมกันที่อู่ต่อเรือเนี่ยนะครับทำไมถึงไปรวมกันอยู่ตรงนั้นอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับคุณปอก็บอกว่าเหตุเกิดประมาณ4ทุ่มผมก็หากันจนถึงประมาณตีหนึ่งกว่าที่อยู่บนเรือนะครับตัวกระติกอยู่ที่ท่าเรือ NBC เพราะเรานัดมาเจอกันกระติกก็บอกว่าได้ยินคนอื่นโทรหาหน่วยงานกันแล้วตัวหนูเองทำอะไรไม่ถูกเลยโทรหาคนอื่นพอดีมีพี่คนหนึ่งที่ส่งข้อความมาใน IG ก็เลยคอนแทคไปหาเขาก่อนเลยคนแรกขอความช่วยเหลือแล้วก็โทรไปเรื่อยโทรหาทั้งหมด3คนมีคุณบิ๊กแล้วก็โทรหาแล้วก็ไลน์หารุ่นพี่อีกคนหนึ่งนะฮะอันนี้ค่อนข้างยาวทีเดียวผมขออนุญาตตัดตอนมาเท่านี้ก่อนที่มีการพูดคุยกันในรายการในบางช่วงบางตอนที่ตรงวินาทีนะที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นฮะเป็นไฮไลท์เลยนะคะทีนี้ทางด้านของไฮโซปอเนี่ยเขาบอกว่านะคะหลังที่มีการให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสไปแล้วหลังจบรายการเนี่ยก็จะติดต่อนะคะไปที่คุณแม่ของแตงโมเพื่อแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษนะคะแล้วก็บอกว่า
จะดูแลนะคะในส่วนของคุณแม่เนี่ยแทนคุณแตงโมเองนะคะในเรื่องของเงินเยียวยาหรืออะไรต่างๆเนี่ยทางด้านของไฮโซปอลบอกว่าจะดูแลให้ไม่น้อยไปกว่าที่แตงโมเคยดูแลแม่แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่เสร็จงานศพของแตงโมแล้วในส่วนของไฮโซปอลเองบอกว่าจะบวชนะคะเพื่อถวายบุญให้กับแตงโมด้วยครับในส่วนของการที่คุณปอบอกว่าจะบวชเนี่ยนะคุณปอก็ได้กล่าวในช่วงหนึ่งของรายการโหนกระแสเหมือนกันนะครับโดยคุณปอบอกว่านะครับหลังจากนี้ก็จะไปติดต่อนะครับทางคุณแม่ของแตงโมเพื่อจะไปเข้าพบนั่นแหละค่ะเพื่อจะไปขอโทษแล้วก็แสดงความเสียใจในฐานะที่เป็นเจ้าของเรือด้วยและเป็นเพื่อนที่อยู่กับแตงโมเป็นกลุ่มสุดท้ายคุณปอบอกว่าผมขอให้คำมั่นสัญญากับแม่ว่าผมและเพื่อนจะดูแลงานศพจะดูแลคุณแม่ของโมเปรียบเสมือนผมเป็นลูกชายอีกหนึ่งคนจะดูแลไม่ให้น้อยกว่าที่แตงโมเคยดูแลผมขอกราบขอโทษคุณแม่คุณโมขอโทษแฟนคลับที่รักคุณโมผมเป็นเจ้าของเรือและเป็นเพื่อนกลุ่มสุดท้ายผมขอแสดงความเสียใจจากใจผมขอโทษครับผมได้สร้างปัญหาให้กับเพื่อนและบุคคลหลายหน่วยงานทีมที่มาทำงานผมขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาช่วยทำงานในครั้งนี้สุดท้ายผมอยากจะประกาศว่าไม่ว่าจะเป็นคุณแม่โมพวกเราจะดูแลเต็มที่สิ่งที่ผมจะทำหลังเสร็จงานคุณโมผมจะบวชให้โมค่ะทีนี้ในเรื่องของคดีความกันบ้างนะคะคุณผู้ชมวันนี้อย่างที่ทราบกันคุณแม่ของแตงโมนะคะคุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธินค่ะก็เดินทางไปที่สภ.เมืองนนทบุรีช่วงบ่าย2นะคะ14นาฬิกาก็นำหลักฐานอัลบั้มเพลงของเมทัลลิก้านะคะที่มีเนื้อหารุนแรงผูกโบสีดำแล้วก็มีตัวหนังสือขีดเขียนเต็มทั้งหน้าจนไม่มีที่ว่างและมีแผ่นซีดีอยู่ภายในซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของใครมาวางไว้ที่หน้าประตูบ้านเปิดมาเนี่ยนะคะเป็นแผ่นซีดีจะมีตัวหนังสือแปลกประหลาดอยู่ไม่เข้าใจความหมายของมันว่ามันคืออะไรค่ะไม่ทราบว่าใครเป็นคนส่งมาให้ลักษณะเขียนเนี่ยเหมือนคนที่มีอาการแค้นนะคะมีอารมณ์แค้นแต่ว่าซีดีแผ่นนี้เนี่ยไม่ใช่แผ่นซีดีของเมทัลลิก้านะคะซึ่งเป็นอะไรเนี่ยยังไม่ทราบยังไม่ได้ดูทางด้านของคุณแม่ก็เลยนำมามอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองนนทบุรีเพื่อเป็นหลักฐานด้วยแล้วก็ตำรวจก็มีการสอบปากคำนะคะคุณแม่พนิดาเพื่อประกอบสำนวนคดีด้วยก็หลังจากที่มีการสอบปากคำเสร็จเนี่ยนะคะคุณแม่พนิดาค่ะก็ให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยถูกเขียนและส่งต่อโดยผู้หวังดีท่านหนึ่งค่ะที่ช่วยเหลือสังคมมานานมีชื่อว่านายนพดล นะคะหลังจากนั้นทราบชื่อแล้วว่าชื่อนายนพดล นอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวยังพูดถึงประเด็นที่ได้รับซีดีเพลงเมทัลลิก้าเป็นภาษาละตินด้วยว่าเมื่อตนเนี่ยได้นำไปแปลก็พบว่ามีความหมายพูดถึงน้ำและฝันร้ายเมื่อถามถึงกรณีที่เพื่อนร่วมเรือของแตงโมทั้ง4คนไปออกรายการโหนกระแสให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าแตงโมพลัดตกเรือขณะที่กำลังปัสสาวะและนำข้อมูลแชทไลน์มายืนยันว่าไม่ได้พาแตงโมไปรับงานเอนเตอร์เทนนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณแม่พนิดาบอกว่าตนไม่เชื่อแน่นอนว่าแตงโมพลัดตกเรือไปเองพร้อมกับย้อนถามสื่อด้วยว่าพวกคุณยังเชื่ออะไรเขาได้อีกหรือนะคะส่วนที่เพื่อน4คนนำคลิปยืนยันว่าแตงโมฟังเพลงจิบวายมีความสุขบนเรือเวลา2ทุ่มนะคะ20นาฬิกามาเผยแพร่คุณแม่บอกว่าแตงโมพอได้ดื่มก็จะมีความสุขอยู่แล้วและหลังจากนั้น2ชั่วโมงล่ะอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะบนเรือก็มีคราบวาย6ซึ่งวายจะ6ไม่ได้หากไม่ได้มีการยื้อแย่งหรือว่าฉุดกระชากกันผู้สื่อข่าวถามถึงการที่ไฮโซปอคนขับเรือจะรับผิดชอบดูแลคุณแม่ของแตงโมให้ดีและจะขอบวชให้แตงโมด้วยนะคะคุณแม่บอกว่าต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนเพราะว่าตนเองเนี่ยไม่สามารถเปิดปากรับคำอะไรได้เลยณตอนนี้ไม่สามารถรับปากอะไรได้เลยนะคะส่วนที่กลุ่มเพื่อนทั้ง4คนเนี่ยมีการกล่าวขอโทษกลางรายการคุณแม่บอกว่าก็ขอรับไว้แต่ไม่ให้อภัยและขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการต่อไปค่ะ
นอกจากนี้เนี่ยนะคะวันนี้ที่คุณแม่เดินทางไปที่สภ.เมืองนนทบุรีไปนำหลักฐานต่างๆมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแล้วก็ไปสอบปากคำด้วยทางด้านของพันตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการเมืองสภ.นนทบุรีบอกว่าจะมีการจำลองเหตุการณ์ค่ะโดยจะต้องให้พยานมาเป็นคนชี้จุดต่างๆไม่ใช่ผู้ต้องหาส่วนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่ก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะทางนี้ให้ชุดสืบสวนเนี่ยไปค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยหากพบประเด็นเพิ่มก็จะต้องเชิญมาสอบปากคำทั้งหมดโดยทั้ง5คนเนี่ยให้ปากนะคะให้ปากคำในการสอดคล้องกันแต่ให้เป็นรายละเอียดในสำนวนว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเรื่องอื่นเพราะยังไม่ได้ตัดสินชี้ชัดส่วนกรณีนะคะที่พบเสื้อของ1ใน5คนก็คือจ๊อบเนี่ยนะคะที่เป็นรอยเสื้อขาดอยู่ตรงหัวไหล่เนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยเขาตำรวจบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้ด้วยเช่นกันขณะที่กรณีนะคะเข้าเครื่องจับเท็จของพยานนั้นก็จะต้องมีการเรียกเข้ามาสอบปากคำใหม่ทั้งหมดค่ะและนำเข้าสู่เครื่องจับเท็จเร็วที่สุดเพื่อตอบโจทย์ที่ทุกคนสอบถามหรือว่ายังสงสัยว่าให้การจริงหรือไม่โดยจะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบส่วนรายละเอียดในข้อเท็จจริงการสอบปากคำครั้งแรกว่าเป็นแบบนั้นหรือไม่ตรงนี้เป็นเรื่องในสำนวนนะคะแต่การเข้าเครื่องจับเท็จเป็นการตอบคำถามของสังคมให้ชัดเจนอย่างไรก็ตามมองว่าทั้ง5คนเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจก็ควรจะเดินทางมาสอบปากคำโดยให้เข้าห้องจับเท็จแต่ทั้งยังไม่ได้สอบถามนะคะตรงนี้สำหรับกรณีผลชันสูตรนะคะเรื่องของรอยบาดแผลที่ขายังไม่ได้มีผลทางแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงผลการตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของเพื่อนที่อยู่บนเรือทั้งหมด5คนก็ยังไม่ได้ออกมาเช่นเดียวกันค่ะในขณะที่วันนี้เองเนี่ยนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เรียกถกด่วนเลยครับเกี่ยวกับทีมสืบสวนคดีของคุณแตงโมที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะครับโดยมีการสั่งสอบให้เคลียร์ทุกปมต้องสงสัยให้ได้ครับวันนี้ที่ห้องประชุมชั้น5กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในคดีการเสียชีวิตของดาราสาวคุณแตงโมนะครับพร้อมด้วยพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชระมงคลนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสภ.เมืองนนทบุรีรวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและชุดสืบสวนโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ารายละเอียดนั้นอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับแต่มีประเด็นให้ไปสอบสวนเพิ่มและจะให้มีการแถลงข่าวในภายหลังโดยประเด็นที่สงสัยที่โซเชียลถามกันว่ามีการทะเลาะเกิดขึ้นในเรือจริงหรือไม่และบาดแผลที่ต้นขาของดาราสาวเกิดจากอะไรโดยจะมีการออกหมายเรียกพยานบุคคลมาสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนการใช้เครื่องจับเท็จก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งต้องมีการเตรียมการอย่างเช่นการตั้งคำถามผู้ที่ถูกนำตัวเข้าเครื่องจับเท็จหรือประเด็นที่ตำรวจจะสอบถามส่วนกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์สงสัยในคำให้การของกลุ่มเพื่อนนั้นท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์บอกว่าอย่าเรียกว่ามีหรือไม่มีพิรุธทุกคำตอบของเพื่อนนางสาวนิดานะครับก็คือเพื่อนของคุณแตงโมเนี่ยต้องมีเหตุผลรองรับขณะนี้อยู่ระหว่างการแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆมารองรับคำพูดเช่นการให้การว่าห้องน้ำเสียก็จะต้องตรวจสอบหลังเกิดเหตุได้โทรหาใครในเรื่องใดบ้างก็จะต้องพิสูจน์ดูซึ่งการสอบสวนต้องตอบคำถามที่สังคมสงสัยและพิจารณาว่าจะมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นจริงหรือไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนรวมถึงประเด็นมีประกันชีวิตไว้ด้วยหรือไม่ซึ่งก็ต้องสอบสวนให้ชัดเจนส่วนกรณีที่มารดานะครับของนางสาวนิดานะครับคุณแม่ของคุณแตงโมบอกว่าถูกคุกคามให้หวาดกลัวนั้นท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์บอกว่าหากมีหลักฐานว่าถูกข่มขู่จริงก็ต้องดำเนินการแต่ขณะนี้ยังไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลเว้นแต่จะมีเหตุให้เชื่อได้ว่าถูกคุกคามจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับวันนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้มีการสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งไปตรวจสอบเส้นทางการขับขี่เรือสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุก่อนที่จะเกิด
เหตุที่คุณแตงโมตกแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางที่เรือวิ่งว่ามีไปที่ไหนบ้างค่ะโดยจะมีการตรวจสอบระบบนำทาง GPS นะฮะของเรือลำนี้ครับโดยจะมีท่านพลตำรวจโทประจวบวงศุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่และเข้าไปตรวจสอบที่อู่จอดเรือนะครับในห่วงของวันนี้แหละครับขณะเดียวกันนะครับท่านพลตำรวจตรีวสันต์เตชะอัครเกษมนะครับผู้บัญชาการสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีวันนี้ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบที่เรือสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุแล้วครับโดยมีการวัดระยะห่างจุดที่นั่งท้ายเรือและจุดที่เพื่อนของแตงโมให้การว่าคุณแตงโมเนี่ยไปนั่งปัสสาวะบริเวณท้ายเรือด้านซ้ายและใช้มือจับขาของเพื่อนในเรือนั้นโดยท่านพลตำรวจตรีวสันต์บอกว่าการวัดครั้งนี้เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงตามคำให้การของเพื่อนทั้ง5คนว่าสอดคล้องกันหรือไม่ซึ่งระยะห่างจากเบาะที่นั่งท้ายเรือจนถึงจุดที่คุณแตงโมนั่งทำธุระปัสสาวะเนี่ยมีระยะห่างประมาณ50เซนติเมตรก้นข้างแคบนะครับ50เซนติเมตรนี่ครึ่งเมตรเองนะฮะนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าในคืนนี้ก็จะมีการจำลองเหตุการณ์นะครับคืนนี้เลยนะตามช่วงเวลาเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบทิศทางของน้ำระดับน้ำและความแรงของเรือและความมืดในช่วงเวลาที่เกิดเหตุด้วยนี่เป็นความคืบหน้านะครับทางคดีที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องของมือถือนะฮะของคุณแตงโมเนี่ยขณะนี้เองเนี่ยนะครับทางทีมปอทเองก็บอกว่าได้รับเอามือถือนะครับของแตงโมเนี่ยไปตรวจสอบแล้วนะครับโดยคาดว่าน่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ซึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยท่านพันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจปอทในฐานะโฆษกบก.ปอทก็บอกว่านะครับพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองนนทบุรีได้นำส่งโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาให้ที่บก.ปอทช่วยตรวจสอบแล้วนะครับโดยทางท่านพลตำรวจตรีสารุตแขวงโสภานะครับผู้บัญชาการตำรวจปอทก็มอบหมายให้กับผู้กำกับกลุ่มงานสนับสนุนบก.ปอท.ไปตรวจสอบข้อมูลของโทรศัพท์ทั้งหมดในประเด็นต่างๆตามที่พนักงานสอบสวนกำหนดมาโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้และก็บอกว่าจากนั้นก็จะส่งข้อมูลไปยังพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีเพื่อนำเข้าสำนวนการสอบสวนต่อไปส่วนรายละเอียดหรือประเด็นการตรวจสอบไม่สามารถเปิดเผยได้ครับ